ผมทำเองผมจำชื่อพวกเขาทั้งหมดไม่ได้พวกเขาไม่ได้หยุดผมไว้ใช่ผมเกียนวัยกลางคนในชุดเครื่องแบบบุรุษพยาบาลกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวสีหน้าเขาเรียบเฉยขณะที่มือข้างซ้ายถูกคล้องด้วยกุญแจมือเขาเพิ่งสารภาพต่อเจ้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนและเพื่อนร่วมงานว่าเขาได้ลงมือสังหารเหยื่อผู้โชคร้ายไปมากถึง39รายโดยไม่ต้องออกแรงเองให้มือเปื้อนเลือดเหตุการณ์ข้างต้นคือเรื่องราวจริงๆของชาวคันเลนฆาตกรต่อเนื่องผู้ถูกขนานนามว่าเทพบุตรแห่งความตายที่สร้างคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนไปทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายยุคปี90ถึงปี2000อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ชาวคันเลนตัดสินใจลุกขึ้นมาก่อเหตุวิธีการใดที่ทำให้เขาภาคชีวิตผู้อื่นโดยไม่ต้องมือเปื้อนเลือดและเหตุใดจึงลอยนวลพ้นผิดทั้งที่ฆ่าคนไปจำนวนมากย้อนกลับไปในปี2002ชาวคันเลนได้ย้ายมาเป็นบุรุษพยาบาลเป็นพยาบาลกะดึกประจำโรงพยาบาลโซเมอร์เซตเมดิคอลเซ็นเตอร์ก่อนจะได้มาพบกับเอมี่ราวเกนพยาบาลสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติแต่กับต้องกัดฟันทำงานเพราะต้องประคับประคองสถานะการเงินของครอบครัวเรื่องราวค่อยๆดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรชาวคอยช่วยเหลือเอมี่ในการทำงานทั้งคู่เริ่มเปิดใจผัดกันระบายทุกสุขชาวเล่าว่าเขาถูกภรรยาฟ้องหย่าห้ามเจอกับลูกๆทั้งถูกใส่ร้ายว่าวางยาเบื่อสุนัขที่บ้านจนตายและต้องลาออกจากโรงพยาบาลเดิมเพราะถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายด้วยบุคลิกดูอบอุ่นมีน้ำใจทำให้เอมี่มองว่าชาวเป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรผิดจากข่าวลือลิบลับแต่แล้ววันหนึ่งขณะเข้างานเหมือนเช่นทุกวันกับเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเจ้าที่ในวอร์ดแจ้งว่าผู้ป่วยที่เธอกำลังดูแลเสียชีวิตกระทันหันทั้งที่ป่วยจากอาการแพ้ยาธรรมดาวันเวลาผ่านไปมีผู้ป่วยเสียชีวิตคนแล้วคนเล่าโดยไม่ทราบสาเหตุที่น่าสังเกตก็คือทุกรายเสียชีวิตหลังจากชาวเข้ามาทำงานได้เพียงไม่กี่สัปดาห์โรงพยาบาลโซเมอร์เซตเมดิคอลเซ็นเตอร์ได้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาประจำรัฐนิวเจอร์ซีย์เข้ามาสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตต่อเนื่องปริศนาที่ว่าตามกฎหมายด้านสาธารณสุขดูเหมือนว่าการสอบสวนจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อโรงพยาบาลโซเมอร์เซตเมดิคอลเซ็นเตอร์เลือกที่จะเตะถ่วงปล่อยคดีให้ล่าช้าจนฆาตกรผู้เลือดเย็นมีเวลาลงมือเลือกเหยื่อรายใหม่เอมี่เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของเพื่อนชายคนสนิทชามประวัติสั่งจ่ายยาในเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยเกินกว่าจำนวนเคสผู้ป่วยในวอร์ดที่มีซึ่งยาส่วนใหญ่ที่เขาสั่งก็คืออินซูลินและไดจ็อกซินต่อมาเมื่อสืบประวัติของผู้เสียชีวิตแต่ละรายพบว่าพวกเขาได้รับยาทั้ง2ชนิดมากผิดปกติและบางรายไม่มีความจำเป็นต้องรับยาเสียด้วยซ้ำซึ่งตรงตามอาการของผู้ป่วยที่มีอาการชักเกรงก่อนสิ้นใจพยาบาลแม่เลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจต่อสายหา2เจ้าหน้าที่ตำรวจแดนบอลวินและทิมบอนเพื่อวางแผนจับกลุ่มชาวมารับโทษเอมี่นัดชาวมากินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ฆาตกรเลือดเย็นไม่รู้ว่าเธอแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวและมีตำรวจสองนายดักซุ่มรออยู่ด้านนอกเธอพูดจาหวานล้อมจนเขาปีปากสารภาพถึงสิ่งเลวร้ายที่กระทำลงไปนับครั้งไม่ถ้วนและกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้มัดตัวชาววิธีการที่เทพบุตรแห่งความตายใช้สังหารเหยื่ออย่างไร้ร่องรอยคือการแอบย่องเข้าไปยังห้องเก็บยาก่อนบรรจงเอาสลิงที่บรรจุอินซูลินหรือไดจ็อกซินฉีดเข้าไปด้านในถุงน้ำเกลือและด้วยสีของยาทั้งสองชนิดที่มีความใสจึงทำให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลรายใดเอะใจที่เหลือก็แค่รอให้ใครสักคนนำถุงน้ำเกลือไปใช้กับผู้ป่วยรอเวลาออกฤทธิ์ราว24ชั่วโมงก็บรรลุเป้าหมายชนิดที่ไม่ต้องออกแรงให้มือตัวเองเปื้อนเลือดจากคำสารภาพของฆาตกรระบุว่าบางครั้งเป็นเขาที่ฉีดยาใส่ถุงน้ำเกลือเองในตอนแรกชาวปิดปากเงียบสนิทไม่มีใครรู้ถึงแรงจูงใจที่เขาสังหารผู้อื่นกระทั่งภายหลังเขายอมสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะต้องการส่งเคราะห์ให้ผู้ป่วยไปสบายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายที่เป็นอยู่อย่างโรคมะเร็งหอบหืดแพ้ภูมิตัวเองชาวให้การรับสารภาพทุกอย่างเพื่อเลี่ยงโทษประหารชีวิตเขาถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตด้วยคดีทั้งหมด18คดีและไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนจนถึงปี2403แม้ว่าเขาจะสารภาพว่าสังหารคนไป39คนแต่จากการคาดคะเนตลอดระยะเวลาอาชีพบุรุษพยาบาล16ปีเขาอาจลงมือสังหารเหยื่อไปมากถึง400ราย
แต่ว่าโรงพยาบาลที่เขาเคยสังกัดมาก่อนราว9แห่งเลือกที่จะเก็บเรื่องเงียบเพราะกลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ไม่เหลือหลักฐานให้เอาผิดเขาเพิ่มเติมได้และเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาลอยนวลอยู่นานขณะเดียวกันแพทย์ยังวินิจฉัยว่าชาวป่วยด้วยการทางจิตทั้งพารานอยโรคซึมเศร้าและมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงกรณีของชาวคันเลนยังส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรขนาดใหญ่และมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหลายมาตราและนี่ก็คือประวัติชีวิตของชาวคันเลนแบบคร่าวๆเพื่อไขข้อสงสัยถึงปัจจัยที่เปลี่ยนให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นปีศาจร้ายฆ่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ดุจผักปลาชาวเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1960ที่เมืองเวสต์ออเรนจ์รัฐนิวเจอร์ซีย์ในฐานะลูกคนที่8ของตระกูลคันเลนหลังลืมตาดูโรคได้7เดือนพ่อของเขาเสียชีวิตทำให้ครอบครัวเริ่มระส่ำฟอร์เรนผู้เป็นแม่ต้องหาเช้ากินข้ามเลี้ยงดูลูกๆเธอเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของชาวท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายเขาถูกเพื่อนที่โรงเรียนประถมบูลลี่ซ้ำร้ายยังถูกพี่น้องรังแกใช้กำลังทุบตีจนในวันหนึ่งชาวตัดสินใจผสมสารเคมีและดื่มเพื่อหวังที่จะฆ่าตัวตายแต่ถูกช่วยชีวิตไว้ได้ทันเรื่องราวเลวร้ายยังไม่จบลงเมื่ออายุได้17ปีชาวต้องสูญเสียแม่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาพยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลเมาน์เทนไซด์ที่เก็บศพแม่เขาเพื่อนำไปชาปนกิจตามพิธีแต่กลับถูกโรงพยาบาลปฏิเสธเหตุเพราะเขาไม่สามารถกรอกเอกสารยินยอมเคลื่อนย้ายศพได้เพราะอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะด้านพี่ๆก็ไม่ยินดียินร้ายทำให้จิตใจของชาวแตกสลายอย่างมากหลังแม่เสียชีวิตชาวตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมัธยมปลายเพื่อไปเป็นช่างเทคนิคในกองทัพเรือแต่ด้วยพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ผิดแปลกจากผู้อื่นทำให้เขาถูกเพื่อนทหารด้วยกันพูดจาเหยียดยามกลั่นแกล้งชาวลงมือสังหารตัวเองถึง7ครั้งแต่ทุกครั้งก็รอดมาได้เมื่อผู้บังคับบัญชารู้เรื่องเขาจึงอ้างว่าชาวมีโรคประจำตัวไม่สามารถรับราชการต่อไปได้และสั่งปลดประจำการเขาในปี1984ชาวตัดสินใจเข้าเรียนเป็นบุรุษพยาบาลที่ศูนย์ฝึกวิชาพยาบาลของโรงพยาบาลเมาน์เทนไซด์โรงพยาบาลที่ไม่ยอมคืนศพแม่ให้เขาทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีชาวเข้ากับเพื่อนๆได้ง่ายก่อนจะเรียนจบและแต่งงานกับแฟนสาวเอเดียนทราวและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกัน2คนหลังถูกบรรจุเป็นบุรุษพยาบาลในแผนกดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ที่ศูนย์การแพทย์เซนต์บานาบาสชาวเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อภรรยาแอบทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงที่บ้านจนตายผลสุดท้ายก็เริ่มก่อเหตุลงมือเหยื่อผู้โชคร้ายหลายแรกหนามว่าจอนยิงโก้ด้วยการฉีดยาลิโดเคนปริมาณมากลงในน้ำเกลือต่อมาภรรยาที่รับไม่ได้ต่อพฤติกรรมแปลกประหลาดขอฟ้องหย่ารับสิทธิ์เลี้ยงลูกสาวทั้งสองคนและทำให้ความอำมหิตของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นจนสุดท้ายได้ส่งผลมาถึงเรื่องราวของเหตุฆาตกรรมจะเห็นได้ว่าฆาตกรเกือบทุกรายล้วนตกอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายตั้งแต่เด็กบางรายไม่ใช่คนโฉดชั่วโดยกมลสันดานบางรายถูกกดดันทุบตีหรือถูกขืนใจจนเกิดอาการทางจิตและเมื่อมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นเพียงเล็กน้อยก็พร้อมจะระเบิดจิตใต้สำนึกชั่วร้ายออกมานี่ไม่ใช่การออกตัวปกป้องฆาตกรโรคจิตบรรลือโลกทั้งมวลในหน้าประวัติศาสตร์จริงอยู่ที่พวกเขาสมควรได้รับบทลงโทษจากการกระทำแต่หากมองถึงต้นสายปลายเหตุและนำมาถอดเป็นบทเรียนเราอาจจะมีสิทธิ์หยุดยั้งการเกิดของปีศาจตนใหม่ในอนาคตได้ดังที่ใครหลายคนกล่าวว่าอาการทางจิตไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็หายถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็ล้วนมีแต่จะแย่ลงทั้งต่อตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างไม่เว้นแม้แต่ผู้คนในสังคมฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ